สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับ EP นี้เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ยินดีนำเสนอเลยครับเนาะเป็นบอลสีลูกไม้เช่นเคยครับเป็นบอลสีที่คัดชุดใหม่มาเลยครับชุดนี้เนาะเนื่องจาก EP ที่แล้วเป็นบอลสีที่เราร้างตู้ไปนะในราคา40บาทครับชุดนี้จะเป็นบอลสีชุดหัวเลยนะครับใครสนใจไม่ควรพลาดเลยนะครับเนาะไม้ด่างไม้ป้ายไม้เปิดมีมาครบเลยครับ EP นี้มีมาหลากหลายรูปแบบครับมีทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ครับเห็นอยู่ตรงหน้าจอตรงทุกท่านนี่เป็นต้นใหญ่แล้วเนาะออกฟอร์มเต็มที่แล้วครับแล้วก็จะท้ายคลิปจะมีเป็นชุดเบบี้ครับแต่สวยแต่เด็กครับเป็นบอลสีที่สวยแต่เด็กเลยก็เลยนำมาจำหน่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันได้นะครับเนาะเช่นเคยครับใครสนใจก็ QR code มุมจอได้เลยนะครับเนาะหรือโทรมาที่เบอร์080-937-7399ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เลยนะครับถ้าจะส่งก็เช่นเคยครับ70บาทระบบโอน100บาทเก็บเงินปลายทางครับใครสนใจต้นไหนก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ส่งรูปมาให้ดูได้นะครับเนาะหรือโทรมาก็ได้นะครับสำหรับท่านที่สแกน QR code ลายไม่เป็นนะครับพร้อมแล้วไปพบกับต้นที่1กันเลยต้นที่1ครับต้นนี้ต้นใหญ่ๆเลยนะครับเนาะต้น50บาทนะครับเนาะต้นนี้ชุดนี้50บาททั้งหมดเลยนะครับเนาะเป็นบอลสีลูกไม้ที่เพิ่งคัดมาใหม่ๆเลยครับเนาะใครสนใจก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับเนาะ EP นี้ดูความด่างของเขาครับเห็นไหมครับต้นที่1เนาะสวยครับต้นนี้50บาทครับต้นนี้ใหญ่มากครับเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับเนาะต้นที่2ครับนี่ก็ใหญ่ครับ50บาทเท่านั้นนะครับต้นที่2นะครับต้นนี้เนาะใหญ่ครับตอนนี้มีกระถางได้เลยต้นที่3ครับนี่ก็สวยนะครับลายชัดแล้วต้นที่4ครับอันนี้ใหญ่มากครับที่4เนาะความด่างความเปื้อนของเขาครับสี่นะครับอันนี้ต้นที่5ครับนี่ก็สวยใหญ่แล้วครับต้นนี้ต้นที่5นะครับต้นนี้50บาทยกคลิปเลยครับต้นที่6ครับหายชัดเจนสวยเลยครับต้นนี้เนาะที่6นะครับต้นที่7ครับนี่ก็สวยครับต่างใช่ไหม
สวยเลยครับต้นนี้ที่เจ็ดเนาะดูให้ชอบนะครับเนาะค่อยซื้อกันไปนะครับนี่เป็นบอนสีลูกไม้นะครับเนาะเปิดตู้เลยนะครับเนาะเปิดตู้ใหม่เลยนะครับชุดนี้ชุดใหม่เลยราคา50 บาทครับต้นที่8ครับโอ้โหเห็นอะไรกันไหมครับเห็นอะไรกันไหมเอ่ยสวยมากครับด่างทุกใบครับด่างปลาคาร์ฟทุกใบเลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับด่างทุกใบครับต้นนี้เอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เลยนะครับเนาะต้นนี้เนาะต้นที่8นะครับตัวนี้ถ้าไม่ออกผมก็จะเก็บทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับตัวที่8นะครับตัวนี้สวยครับสวยสวยจริงต้นนี้ต้นที่9ครับก็สวยครับเอาเนาะนี่ใบล่าสุดครับต้นที่10ครับสวยสีชมพูด้านในสวยครับต้นนี้ที่10นะครับต้นที่11ครับใบกลมมาแล้วต้นที่11เนาะต้นนี้ต้นที่12ครับสวยเลยต้นนี้สวยมากครับความด่างของเขาครับต้นใหญ่แล้วด้วยเนาะกระถางมิดเลยครับกระถาง4นิ้วมิดเลยด่างจัดต้นที่13ครับนี่สวยจัดครับต้นนี้ต้นที่13นะครับต้นนี้สวยนะครับต้นที่14ครับสดๆเลยเนาะต้นนี้สดมากครับใบล่าสุดนี้สีแดงสวยมากเลยคล้ายๆบันดาลซับเลยนะครับต้นที่14นะครับต้นนี้ต้นที่15ครับก็สวยครับใบใหญ่แล้วต้นที่16ครับนี่ก็สวยครับสวยครับต้นนี้หอมสวยมากเนา
ต้นที่17ครับนี่ก็สวยครับสวยมากต้นที่17เนาะต้นนี้50บาททั้งคลิปเลยนะครับจ้าต้นที่17นะครับ50บาทเท่านั้นครับใหญ่เต็มกระถางแล้วเนาะได้ไปนี่สามารถไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับเนาะอัพกระถางได้เลยต้นที่17นะครับต้นที่18ครับมาครับต้นนี้ดูใบนี้ครับต้นที่18นะครับใหญ่สวยๆเลยนะครับเนาะต้นนี้ต้นที่18นะครับต้นที่19ครับสวยมากต้นนี้ครับดูด่างครับดูด่างครับดูความด่างครับต้นที่19นะครับต้นนี้ด่างทุกใบครับสวยมากต้นที่20ครับนี่ก็ด่างมาครับก็สวยครับด่างมาแล้วด้วยนะครับพ่อแม่ขอด่างเนาะยังไงลูกก็ติดด่างแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่าลวดลายเขาจะได้พ่อได้แม่แค่นั้นเองครับเดี๋ยวความด่างรับประกันเลยว่าผมคัดแต่ด่างมาจำหน่ายแน่นอนนะครับเนาะ20ครับต้นที่21ครับสวยครับ11เนาะต้นที่22ครับความด่างสักก่อนครับต้นที่23ครับสวยมากครับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วด้วยเนาะต้นที่23นะครับต้นนี้สวยต้นที่24ครับสวยครับต้นที่25ครับนี่ก็สวยมากครับดูลายของเขาครับต้นที่25นะครับต้นนี้เนาะต
ุ่นที่26ครับนี่ใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากรุ่นที่26นะครับตัวนี้เนาะใหญ่แบบนี้เลยนะครับเนาะผมยังไงก็รอดนะครับต้องกลัวต้นที่27ครับดูสใหญ่ครับเปิดทุกใบเลยครับสวยมากครับที่27เนาะดูความเปิดของเขาครับต้นที่28ครับนี่ก็สวยครับต้นที่29ครับความด่างเปิดของเขาครับต้นที่19เนาะต้นนี้นะครับอย่าลืมนะครับเนาะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับเนาะเวลามีโปรบอลสีมาทุกท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเนาะต้นที่29ครับต้นนี้นะครับสวยเลยต้นที่30ครับนี่ก็สวยครับทุกใบอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้สวยครับต้นที่31ครับสวยมากตัวนี้สวยเลยครับต้นที่31เนาะใบใหญ่ด้วยนะครับเนาะต้นใหญ่แล้วนะครับสวยด้วยครับตัดสีมาแล้วต้นที่31นะครับต้นนี้ที่32ครับชุดนี้จะเป็นยังเล็กอยู่นะครับเนาะหรือที่ท่านเรียกกันว่าเบบี้เนาะแต่ความสวยเขามาแล้วครับรับประกันเลยว่าโตมาสวยแน่นอนนะครับเนาะต้นที่32ครับต้นนี้เนาะราคา50บาทเช่นกันครับที่32นะครับต้นที่33ครับต้นนี้สวยมากครับอนาคตไกลแน่นอนเนาะออกใบกลมด้วยครับต้นนี้ต้นที่33นะครับนี่สวยครับใบกลมนะครับตัวนี้ต้นที่34ครับตัวนี้ก็สวยครับ
ตั้งแต่เด็กครับต้นที่35ครับนี่ก็สวยต้นที่36ครับต้นที่37ครับชุดนี้พ่อแม่พันเขาต้นไม่สูงนะครับเนาะเป็นไม้ทรงกอทรงพุ่มนะครับเนาะทรงเตี้ยนะครับไม่ใหญ่เก้งก้างแน่นอนนะครับต้นที่37นะครับต้นนี้ปวดจะเด็กครับ37ครับต้นที่38ครับต้นนี้สวยครับใบสีเหลืองเลยนะครับเนาะที่บ้านก็เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันครับต้นนี้เนาะเหลืองตัดกับเม็ดชมพูเม็ดขาวบนใบของเขานี่ตัดกันมากครับสวยมากครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเนาะใบออกสีเหลืองนะครับหายากครับไม้เมล็ดแบบนี้เนาะสิบแปดนะครับด้านที่ต้องปูนะครับเนาะสามสิบเก้าครับก็สวยครับที่40ครับก็สวยเนาะ40ครับต้นที่41ครับก็สวยครับ50บาททั้งคลิปครับผมมีทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่นะครับใครชอบต้นไหนก็จดเบอร์ไว้เนาะแล้วก็โทรมาหาผมก็ได้ครับหรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนจาก LINE มาก็ได้นะครับเนาะ LINE อยู่ตรงหน้าจอนะครับสแกนได้เลยนะครับเนาะต้นที่41นะครับต้นนี้ต้นที่41ต้นที่42ครับนี่ก็สวยนะครับเนาะต้นที่43ครับนี่สวยจัดครับสวยมากครับต้นนี้เนาะกระดูกชัดมากเลยที่43นะครับ
นที่44ครับฟอร์มสวยมากครับต้นนี้ฟอร์มสวยจริงต้นที่44นะครับต้นที่45ครับผมด่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับต้นที่45นะครับ50บาทเท่านั้นครับครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับเนาะเป็นบอนสีลูกไม้ในราคา50บาทเท่านั้นนะครับเป็นหัวคอกเลยนะครับเนาะเพิ่งคัดมาใหม่ๆเลยนะครับใครสนใจต้นไหนครับก็สามารถสแกนQR โค้ดตรงมุมจอนะครับเนาะหรือโทรมาที่เบอร์080-937-7399ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เช่นกันครับชอบต้นไหนก็โทรมาบอกกันครับเนาะมีทั้งแบบโอนและเก็บเงินปลายทางครับถ้าเป็นแบบโอนจะอยู่ที่70บาทครับถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่100บาทเช่นเคยครับตรงตะกร้าอย่างดีไปสนีไทยทั่วประเทศครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ